อรุณสวัสดิ์ยามเช้าทุกคนนะฮะเจอกันกับผมในรูปแบบของพอดแคสต์เช่นเคยนะครับ7 โมงนิดๆนะครับ7 โมง 10 นาทีดูแลต้นไม้รดน้ำอะไรต่างๆเสร็จก็มีเวลามานั่งคุยกับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปกันนะครับว่า5 สนามผ่านไปเนี่ยคะแนนสะสมเป็นอย่างไรกันบ้างเส้นทางแต่ละคนเป็นยังไงฮะมีใครบ้างที่พลาดมีใครบ้างที่มีโอกาสมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะฮะจากความสำเร็จของดูคาติในเมื่อวานนี้นะฮะก็คือยึดโพเดียมกันไปเลยนะครับทั้งทีมหลักทีมรองเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้คะแนนสะสมหลังจากผ่านไป5 สนามนะครับทุกคนเส้นทางยังคงยาวไกลนะต้องรีบบอกกันไว้ก่อนนะฮะ5 สนามจากนี้ไปเหลืออีก16 สนามครับสนามต่อไปจะมาถึงในคาตาลุญญาที่สเปนวันที่อีก2 สัปดาห์แล้วฮะอีก2 สัปดาห์นะครับอีก2 สัปดาห์ข้างหน้าวันที่24 ถึง 26เดือนนี้นะฮะแล้วก็จากนั้นพอเสร็จสิ้นที่คาตาลุญญาก็จะไปที่อิตาลีในมูเจโร่เนี่ยสัปดาห์เดียวนะฮะลุยกันต่อตอนนี้เราพักกันไป2 สัปดาห์นะครับให้นักแข่งเขาได้เตรียมตัวนะฮะเราเองก็จะต้องได้ทำภารกิจหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับ2 สัปดาห์ถือว่าแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกเนาะพอเอมาตินนะครับขึ้นนำคะแนนสะสมไปตอนนี้129 แต้มนะครับก็ทิ้งห่างอันดับที่2ฟรานซิโกบัญญาย่าออกไปอีก38 แต้มครับแล้วก็อันดับที่3มาร์คมาเคสนะครับไล่กันมานะฮะก็คือตามหลังมา40 แต้มมาร์คกับเปโก้นั้นห่างกันแค่2 คะแนนทุกคนในตอนนี้หลังจากที่มาร์คระเบิดฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็ไล่ตามหลังเปโก้มาแล้วมีคะแนนเท่ากันกับมาร์คมาเคสนะครับนั่นคือเอเนียบาสเตียนินี่ฮะมี89 แต้มเท่ากันนะครับแล้วก็อันดับที่5นะครับมาร์คริวินยาเลสครับก็ตามหลังมา48 แต้มอันดับที่6เปโดรคอสตาตามหลังมา56 แต้มครับอันดับที่7แบรดบินเดอร์ตามหลังมา62 แต้มอันดับที่8 RSS ปาการโรครับตามหลังมา78นะฮะอันดับที่9ฟาบิโอดิจานานโตนิโอนะครับตามหลังมา82แล้วก็อันดับที่10มาโกเบเชกี้ตามหลังมา93ครับนี่ก็คือเป็น10 คัน 10 คันแรกนะครับที่มีคะแนนสะสมออกมานะฮะทีนี้ถ้าเป็นคะแนนสะสมในอันดับอื่นๆที่น่าสนใจมียังไงกันบ้างนะครับก็ไล่เลียงนะครับนักแข่งที่ยังไม่มีแต้มไม่มีคะแนนเลยตอนนี้เนี่ยก็มีเพียงคนเดียวนะครับก็คือลูก้ามารินี่ของเรปโซลฮอนด้าหมายเลข10ครับผ่านไป5 สนามนั้นเจ้าตัวยังไม่สามารถคว้าแต้มได้ในขณะที่นักแข่งฮอนด้าคนอื่นๆก็จะมีแต้มกันมาแล้วอย่างซาโก้ก็มี9 แต้มจวนเมียก็มี12 แต้มนะฮะแล้วก็นาคากามิมี6 แต้มนะฮะแต่ลูก้ามารินี่เนี่ยยังไม่มีแต้มเลยนะครับแล้วก็อันดับที่น่าสนใจนะครับจะไล่เรียงเป็นแต่ละหัวข้อไปเสียก่อนนะฮะนักแข่งดูคติแน่นอนนะครับว่าพวกเขาประสบความสำเร็จที่สุดในตอนนี้นะฮะไม่ได้มองแต่เพียง3 คนบนโพเดียมในเมื่อคืนนี้นะฮะก็ไล่เรียงนะครับจาก10คันแรกเนี่ยก็จะมีดูคติอยู่สอดแทรกมาเนี่ยเรียกว่าถึง7 คนเลยทีเดียวนะฮะก็แบ่งให้ไม่ใช่ฮะ6 คนครับดูคติในท็อป10เนี่ยปาไปแล้ว6คนเลยก็คือมีแค่ KTM นะครับของเปโดรกับของแบดนะครับที่สอดแทรกขึ้นมาในคันที่6คันที่7แล้วก็อาพิเลียของมาเวอริกนะครับกับทางเอสปาการโลมาคันที่5กับคันที่8นอกนั้นก็เป็นดูคติหมดแล้วก็มีจะมีดูคติ1คนนะครับที่ผลงานนะครับดูได้กว่าคนอื่นอย่างชัดเจนก็คือมอร์บิเดลลี่นะฮะหลวงพี่แฟงเนี่ยอันนี้ก็มี15 แต้มนะครับอเล็กซ์มาร์เกสก็เป็นอีก1 คนนะครับที่อาจจะเก็บแต้มยังได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับในดูคาติปีนี้ก็ไม่ติดในท็อป10นะครับอเล็กซ์มาร์เกสนะครับคู่หูทีมเมทของมาร์คมาร์เกสนั่นเองนะฮะก็มาในคันที่11นะครับก็มีอยู่33 แต้มในค่าย Honda นะครับ2คน2ค่ายทั้ง Honda ทั้ง Yamaha แล้วกันนะครับค่ายญี่ปุ่นเนี่ยนะมีคนที่ผลงานดีที่สุดก็คือฟาบิโอควาตาราโร่นะครับมาในคันที่12ก็มี25 แต้มครับก็คือเป็นอันดับในก็เลยตารางกลางตารางไปหน่อยนึงนะครับจะบอกว่าครึ่งทางมันก็ประมาณนั้นราวๆนั้นฮะมันก็มี22คันใช่ไหมฮะแต่ก็มีนักแข่งไวการ์ดนะครับที่ลงสนามไปในฤดูกาลนี้5สนามผ่านไปเนี่ยก็หลายคนนะครับทั้งลอเรนโซ สวาโดลิเทสเรเดอร์ของอาร์พีเลียนะครับสเตฟานบัตเดลนะฮะเทสเรเดอร์ฮอนด้าแดนนี่เปโดซ่าเทสเรเดอร์เคทีเอ็มนะครับแล้วก็คนที่มีคะแนนมากที่สุดนะครับในเทสเรเดอร์ก็คือแดนนี่เปโดซ่าครับก็มีคะแนนทั้งหมดเนี่ย7 แต้ม
นะคะแนนของเขาก็เทียบเท่ากับอเล็กลินส์ของยามาฮ่านะครับในขณะที่เทสไรเดอร์ของสองค่ายนะครับทั้ง Honda แล้วก็ทั้งอาพิเลียเนี่ยยังไม่มีแต้มนะฮะแล้วก็เทสไรเดอร์ของยามาฮ่านะครับคาวคาสโตรยังไม่ได้ลงนะครับแต่มีแผนจะลงในปลายเดือนนี้นะฮะที่มูเจโลแล้วก็ทสไรเดอร์นะครับของทางดูคาติมิเคลเพียโรไปไหนก็ไม่มีสิทธิ์ได้ลงนะฮะในฤดูกาลนี้นะครับด้วยกฎกติกานะครับไม่มีสิทธิ์ได้ลงทีนี้มาลองไล่เรียงดูคะแนนประเภททีมประเภทค่ายผู้ผลิตครับประเภทค่ายผู้ผลิตนั้นก็จะมีอยู่5ค่ายนะครับดูคาติก็นำโด่งไปเลยแบบไม่ต้องสืบครับ170แต้มนะฮะมี170แต้มแล้วก็ KTM เนี่ย107แต้ม KTM ก็ตามมาห่างๆนะครับตามมา63แต้มนะฮะแล้วก็อันดับที่3 Aprilia นะครับ100แต้ม Aprilia ก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะฮะตอนนี้กำลังไล่เบียด KTM มาอย่างน่าสนใจห่างกันไปแค่7แต้มเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ Yamaha มี28แต้มนะครับแล้วก็ Honda มี17แต้มสังเกตดูในตอนนี้คะแนนมันจะรวมกันเนี่ยประมาณ700กว่าแต้มนะฮะผ่านไปตอนนี้เนี่ยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ Yamaha กับ Honda ยังคงไม่ผ่าน 25% นะฮะนั่นหมายความว่ายังคงอยู่ในแรงค์ดีฮะหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆภาษาบ้านๆก็คือยังไม่กระเตื้องขึ้นจากจุดที่อยู่ถ้าเป็นไปในแบบนี้เรื่อยๆก็มีโอกาสนะครับที่2ค่ายจะได้ใช้จะได้ถูกความช่วยเหลือพิเศษก็คือกฎสัมปทานพิเศษนะครับเพราะว่าคะแนนไม่เกิน 25% เนี่ยก็จะปัดไปนะครับปัดลงไปในขณะที่ดูคาติตอนนี้ก็แรงค์ A ชัดเจนนะครับ KTM กับ Aprilia ตอนนี้ก็คือยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นแรงค์ B หรือแรงค์ C ก็ต้องดูกันไปยาวๆกันก่อนทีนี้ประเภททีมละฮะประเภททีมนั้น11ทีมนะครับมีทั้งหมด11ทีมนักแข่ง22คนดูคาติ Lenovo ทีมนะครับหรือว่าทีมโรงงานดูคาติเนี่ยก็นำโด่งมาเลยนะครับ180แต้มนะฮะปีนี้ก็ปราญิโกบัญญายากับทางเอเนียบาสเซนินี่ก็เก็บผลงานช่วยกันได้นะครับถ้าเป็นฤดูกาลก่อนเนี่ยเปโก้จะแบกคนเดียวนะครับแต่คราวนี้ก็มีเอเนียมาช่วยก็เลยทำให้คะแนนเนี่ยนะครับนำโด่งไป180แต้มในขณะที่ทีมแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับพรีมาพรามแม็กเรซซิ่งนะฮะของมาตินแล้วก็ของมอร์บิเดลลี่นั้น144แต้มครับก็ชัดเจนนะครับว่ามาตินก็แบกคนเดียวไม่ไหวเหมือนกับเปโก้ปีที่แล้วนะฮะทำผลงานได้ดีก็จริงแต่ก็คนเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะสู้2คนได้ใช่ไหมและทีนี้อันดับที่3ครับทีมอาร์พีเรียเรซซิ่งหรือว่าทีมโรงงานอาร์พีเรียครับตามมาติดๆนะครับ132แต้มก็คือห่างจากทางพราแม็กเนี่ยไปแค่12คะแนนเท่านั้นเองไอพิเลียก็ถือว่านะครับผลงานก็เรียกว่าอาจจะมีแกว่งมีอะไรกันไปบ้างนะฮะแต่โดยรวมก็คือคู่ขี้สูสีนะครับกับพรีมาพราแม็กอันดับที่4นะฮะทีมเกรซินี่นะฮะเกรซินี่เรซซิ่งของทางมาร์คมาร์เคสแล้วก็อเล็กซ์มาร์เคสนะครับวันนี้ร้อนแรงนะครับ5สนามผ่านไปไล่จี้มาแค่122แต้มนะครับก็ตามหลังทางอาพิเลียนะครับตังพาแม็กมาแค่10กว่าแต้ม20กว่าแต้มนะฮะคือ2 3 4เนี่ยถือว่าใกล้เคียงครับถือว่าใกล้เคียงเลยนะฮะพาแม็กกับทางอาพิเลียกับทางเกรซินี่ทีมโรงงาน KTM ครับ Red Bull KTM Factory Team 91แต้มครับอันดับที่6ก็เป็นทีม Gas Gas 86แต้ม Gas Gas กับ KTM เนี่ยนะครับก็คะแนนสูสีกันมากฮะห่างกันไปแค่5แต้มห่างกันไปแค่5แต้มนะฮะก็คือถ้าเป็นแก๊สแก๊สเนี่ยเปโดรก็จะแบกอยู่คนเดียวนะฮะก็เลยอาจจะนะครับเรียกว่าขยับยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนเท่าไหร่ในขณะที่ KTM เนี่ยก็ไม่รู้ใครแบกใครนะครับมันสลับไปสลับมาอีกทีมหนึ่งที่ในกลุ่มก่อกันมาครับอันดับที่7ก็คือทีมเวอร์ตามิน่าเอนดูโรนะครับหรือว่า VR 46 Racing Team เนี่ย83แต้มนะครับ83แต้มจะสังเกตดูนะครับว่ามันจะแบ่งกลุ่มชัดเจนเลยนะครับแบ่งกลุ่มชัดเจนก็แล้วก็อันดับที่9เป็น Monster Energy Team นะฮะหรือว่าทีมโรงงานของ Yamaha เนี่ยนะฮะมี32แต้มนะครับตามจริงแฟกเฮ้าส์นะครับแฟกเฮ้าส์เหนือกว่า Yamaha นะมี41แต้มแล้วก็ทีม LCR Honda มี15แต้ม Repsol Honda รั้งท้ายครับมี12แต้มมันจะแบ่งเป็นกลุ่มก็คือตัดดูคาติออกไปฮะตัดดูคาติ Lenovo นะครับทีมโรงงานออกไปเนี่ยก็จะมี2 3 4เนี่ยก็จะคู่ขี้กันมากครับ2 3 4เนี่ยไล่เบียดกันมาเลย
หลังจากนั้นห่างออกไปประมาณสัก20กว่าแต้มนะครับก็จะเป็น5 6 7นะครับอันนี้ก็จะใกล้เคียงกันนะฮะ KTM โรงงานแก๊สแก๊สแล้วก็ VR 46หลังจากนั้นห่างออกไปประมาณสัก40กว่าแต้มนะครับก็จะเป็น8กับ9ในคู่ขี้กันนะฮะก็คือ Trackhouse กับ Yamaha นะทุกคนหลังจากนั้นก็จะเป็น10กับ11นะครับ LCR กับทาง Repsol Honda นะครับ2ทีมของ Honda เนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายังรั้งท้ายรั้งบ๊วยกันอยู่นะฮะทุกคนเส้นทางในตอนนี้นะครับมองว่าเรื่องของการลุ้นแชมป์โลกจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่สนามที่5จะมาถึงในเลอมองฝรั่งเศสเนี่ยก็เรามอง7คนนะฮะว่าจะมีโอกาสที่จะแบบว่าต่อสู้กันเพื่อแชมป์โลกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันห่างกันแค่นะครับหลักหน่วยก็คือฮอร์เฮมาร์ตินเนี่ยจะกระโดดนำออกไปตั้งแต่สนามแรกเลยนะฮะทุกคนสนามที่2ผ่านไปก็เหมือนเดิมก็คือเขายังคงอยู่ในอันดับในอยู่ในกลับประมาณสัก20กว่าแต้ม30กว่าแต้มอาจจะมีหวาดเสียวนะครับในสนามที่เสร็จสิ้นไปสนามที่4เนี่ยนะครับหวาดเสียวก็คือไปโก้ไล่มา17แต้มแต่หลังจากเข้าสู่สนามที่5มานะครับเปโก้ไม่มีคะแนนมาตินชนะนะครับในรอบวันเสาร์เนี่ยก็เลยส่วนต่างเนี่ยกลายเป็นนะครับกลายเป็น30กว่าแต้มมานะฮะแล้วทีนี้พอมาวันอาทิตย์นะครับมาตินก็ยังคงเหนียวอยู่นะครับก็คือคว้าชัยไปได้ทั้ง2รอบเนี่ยในขณะที่เปโก้นั้นจบอันดับที่3ก็เลยทำให้กลายเป็น38แต้มดังนั้นนะครับมาตินเนี่ยก็ต้องตัดออกไปก่อนนะฮะตัดออกไปก่อนไม่ต้องนำมาคิดทีนี้ความคู่ขี้สูสีมันก็จะเหมือนเดิมก็คือ2 3 4เนี่ยคะแนนเขาห่างกันแค่นะครับ2แต้มไม่ใช่ห่างกันแค่7แต้มนะฮะ2 3 4ก็คือมาร์คมาร์เคสเอเนียบาเจนี่มาร์ควินยาเลสเนี่ยห่างกันแค่7 8แต้มถือว่าใกล้เคียงกันมากฮะถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยแล้วก็ในส่วนของเปโดคอสตาเนี่ยก็ห่างจากกลุ่มที่2ไปเนี่ยก็ประมาณ10 45แต้มนะฮะเห็นไหมมาตอนนี้เหมือนว่าจาก7คนนี่จะถูกแบ่งออกไปเหลือ5คนเลย5ที่ดูเหมือนจะดูมีภาษีมากกว่าเห็นไหมก็คือมีมาตินมีเปโก้วัญญาญานะครับมีมาร์คมาร์เคสมีเอเนียมีวินยาเลสนะฮะนอกนั้นห่างออกไปก็จะเป็นเปโดเป็นบินเดอร์นะครับที่ใกล้เคียงกันเป็นเอสปาการ์โรนะฮะก็เห็นไหมว่าวันเวลาผ่านไปในแต่ละสนามเนี่ยมันจะคัดนะครับมันจะคัดตัดออกไปว่าใครนิ่งที่สุดเราได้เห็นนะครับว่าในเมื่อวานนี่คนที่พลาดอย่างน่าเสียดายก็คือกลุ่มที่ลุ้นแชมป์โลกเนี่ยนะฮะก็คือเปโดคอสตาตอนนี้ก็โดนตัดออกไปแม้ว่าจะห่างไป56แต้มเส้นทางแต่ถ้าโดยทฤษฎีเนี่ยมันเปิดกว้างนะครับทุกคนที่ผมบอกว่าอยู่ใน5คันเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าอันดับอื่นๆจะไม่มีสิทธิ์คว้าแชมป์โลกนะเพียงแต่ว่ามันจะน้อยลงชัดเจนเมื่อเทียบกับสนามที่แล้วเท่านั้นเองสนามที่แล้วเนี่ยมันเบียดกันมานะครับก็คือ2 3 4 5 6 7เนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้มันเบียดแค่2 3 4 5นะฮะเห็นมั้ยหายไป2คันเพราะว่าเปโดพลาดไปในเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็แบดบินเดอร์ก็มาสะดุดนะครับพวกที่ยังคงนิ่งๆอยู่ก็คือเนี่ยนะฮะนอกจากเปโก้นอกจากมาร์กก็เนี่ยเอเนียก็ยังคงแม้ว่าจะไม่มีโพเดียมวินยาเลสแม้จะยังไม่มีโพเดียมเนี่ยแต่พวกเขาก็ไม่เคยหลุดไปในท็อป4ท็อป5คะแนนมันก็เลยอาจจะขยับห่างกันไปแค่หน่อยเดียวนะครับถือว่ายังคงใกล้เคียงกันอยู่ใช่มั้ยคือวัดความสมบูรณ์เพอร์เฟคความสม่ำเสมอโดยรวมเนี่ยดูคาติก็จะดูดีกว่าค่ายอื่นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทีมไหนของดูคาตินะฮะแต่ในส่วนของทางอาร์พิเลียกับทาง KTM เนี่ยมันแกว่งไปแกว่งมาครับตั้งแต่สนามที่4ที่5มาเนี่ยชัดเจนนะครับว่าอาร์พิเลียเนี่ยก็ฟอร์มแบ็คครับฟอร์มแบ็คถ้าไปสะดุดในสนามที่4แล้วก็สนามนี้กลับมาก็หมายมั่นปั้นมือครับว่าจะกอบกู้สถานการณ์แต่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ภาพรวมอาจจะดีกว่าเฮเรสอยู่หน่อยนึงแต่มันไม่สามารถที่จะขึ้นไปลุ้นโพเดียมได้นะครับก็เลยมองว่านี่ไงฮะว่าความคงที่เนี่ยกลายเป็นทางฝั่งของดูคาตินะครับถ้าจะมองในส่วนของค่ายผู้ผลิตนะแล้วก็ KTM เหมือนกันฮะ KTM ไปสะดุดพร้อมๆกับอาร์พิเลียครับไปสะดุดในสนามที่4ที่เฮเรสก็หมายมั่นปั้นมือครับว่าจะดีนะครับในที่ทางฝรั่งเศสนะว่าจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีเลยนะฮะมีหนำซ้ำเปโดยังไปพลาดล้มก็เลยทำให้หลุดวงโคจรไปหน่อยนึงในตอนนี้รวมทั้งแบดบินเดอร์นะครับก็มีปัญหาเซตติ้งรถอะไรต่างๆไม่ได้กันนะครับก็เลยเห็นไหมฮะว่า
ทั้งค่ายส้ม KTM ทั้งอาร์พิเลียเนี่ยจะต้องมองนะจะต้องมองไปที่ระยะยาวๆในการเดินเกมนะครับว่าทำไมความสม่ำเสมอเนี่ยมันไม่คงที่เท่ากับอาร์พิเลียนะฮะมองในรูปแบบของกราฟในตอนนี้นะครับว่าใครพุ่งเป็นยังไงกันบ้างกับ5สนามนะครับถ้าเป็นในรูปแบบของกราฟเนี่ยแน่นอนนะครับว่านักแข่งของอาร์พิเลียกับของ KTM เนี่ยจะเหมือนเป็นกราฟที่พุ่งขึ้นพุ่งลงฮะไม่ได้เป็นเส้นตรงพุ่งขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงมาแนวนอนอย่างเดียวมันมีจังหวะที่มันลงอาร์พิเลียกับ KTM ก็คือจะพุ่งในลักษณะของสนามที่2กับ3ฮะสนามแรกนี่ก็คือจะพุ่งหน่อยนึง KTM นะฮะแล้วก็พอ2 3เนี่ยพุ่งขึ้นเลยฮะแล้วก็4กับ5เนี่ยตกลงอาร์พิเลียก็คือคล้ายๆกันเลยฮะ1ก็คือจะพุ่งขึ้นนิดนึงนะครับ2กับ3เนี่ยพุ่งขึ้นชัดเจนแล้วก็4กับ5ก็มาในขณะที่มาร์คมาร์เคสนะครับจะมีกราฟก็คือ1 2อันนี้ก็คือเหมือนจะทรงๆตัวนะครับ1 2 3เนี่ยเหมือนจะทรงตัวก็คืออาจจะมีล้มไปบ้างอาจจะมีประสบความสําเร็จแต่อยู่ในแนวนอนแต่นะครับ4กับ5เนี่ยพุ่งพรวดเลยฮะชัดเจนเลยนะครับของมาร์คมาร์เคสนะในส่วนของฟานเจโกบัญญาญานะครับก็คือ1ก็จะพุ่งพรวดเลยนะฮะ2กับ3อันนี้ก็จะทรงตัวนะครับแล้วก็4ก็จะพุ่งพรวดมาอีกครั้งนึงแล้วก็นะฮะ5เนี่ยก็จะอยู่ในแบบทรงๆเห็นมั้ยครับในส่วนของผู้นำมาตินเนี่ยมีจังหวะที่พุ่งมีจังหวะที่ลงไหมผมว่าไม่มีฮะแม้ว่าเขาจะพลาดในวันอาทิตย์ที่สเปนเนี่ยนะครับที่เฮเรสเนี่ยแต่เขาชนะในวันเสาร์ผมก็เลยมองว่าโอเคมันก็ถ้าบวกลบคูณหารมาตินจะอยู่ในจังหวะที่ทรงตัวกับพุ่งนะครับไม่มีจังหวะที่ลงสักเท่าไหร่นะทุกคนทีนี้นะครับจาก16สนามที่เหลืออยู่เนี่ยนะฮะแม้ว่าเราจะมองนะครับว่า5คนอาจจะมีภาษีดูดีกว่าแต่โอกาสมันก็เปิดกว้างกับนักแข่งทุกคนกันนะฮะทุกคนเปิดกว้างกันมากๆเพราะว่าคาแรคเตอร์สนามมันจะเปลี่ยนแปลงไปในจากนี้นะฮะก็คือเราจะไปเจอคาตาลุญญาที่อุณหภูมิจะแตกต่างหรือเปล่านะครับความร้อนจะสูงกว่านี้ไหมเรื่องของทางตรงนะครับเรื่องของอะไรต่างๆแล้วสนามรวมทั้งมูเจโร่ที่ทางตรงยาวๆนะครับจะไปเข้าทางไกลเพราะว่า2สนามติดกันเนี่ยมันเป็นสนามคาแรคเตอร์ยุคเก่านะฮะมันเป็นสนามที่ทางตรงสั้นๆแคบๆนะครับอาศัยทักษะในการขับเทคนิคขั้นสูงเนี่ยแต่พอไปเจอสนามที่จะต้องใช้ศักยภาพของเครื่องยนต์ของรถแบบหนักๆเลยเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงดังนั้นอาจจะมีโอกาสนะครับที่นักแข่งนะครับ5คนที่ผมว่ามาเนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนหรือเปล่าหรือพวกที่ทำพลาดครั้งไป 2-3 คนเนี่ยนะครับจะตีตื้นกลับมาได้กันหรือเปล่านะฮะมันก็ยังคงไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าคนที่แพ้ในวันนี้แพ้ตลอดไปแหละไม่น่าจะใช่นะฮะคนที่ชนะคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคงจะอยู่บนหัวสุดหรือเปล่าก็อาจจะมีจังหวะที่ได้สะดุดนะฮะแต่มันจะเป็นไปในเมื่อไหร่รวมทั้งนะครับสองค่ายจากญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่ายังคงไม่ได้มีภาพอะไรที่มันชัดเจนนะครับว่าจะพัฒนาไปถึงไหนยังไงก็คงจะต้องรอกันไปซะก่อนนะครับให้เวลาเยอะนะฮะใครเชียร์ยามาใครเชียร์ฮอนด้าเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินกันนะทุกคนว่าควรจะมาเร็วทุกคนนะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันกับผมใหม่นะครับน่าจะประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มจะมีโพสต์งานเขียนออกมาใน Facebook ในหน้าชุมชนให้ไปติดตามนะครับทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ